ผ่านมึงผ่านที่มันมึงจังมึงรอดูตอนนี้เขาแก้ตัวฟังได้รับแจ้งมีเรือล่มนะครับจำนวน50ลายนะครับที่บริเวณสะพานบ้านลำต้วนนะครับซึ่งลักษณะของเป็นทหารนะครับที่มาพายของมทบ38นะครับซึ่งไม่ได้สวมชูชีพนะครับแล้วก็ลักษณะที่ล่มน่าจะเป็นลักษณะของการตีโค้งนะครับตีโค้งเพื่อกลับเรือซึ่งเรือมีน้ำหนักมากนะครับแล้วก็น้ำกระแสน้ำไม่เชี่ยวมากทำให้เรือล่มนะครับก็ไม่ทราบว่าผีพายทั้งหมดเนี่ย50ผีพายนะครับจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากก็คือคนที่ลงเรือนะครับจะต้องว่ายน้ำเป็นนะครับแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดในน้ำได้ไปถึงตอนนี้หายไปกี่ลายคะ42ลายนะครับก็คือขึ้นฝั่งแล้วนะครับบางลายก็คือนำส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่8ลายก็ยังสูญหายอยู่นะครับเป็นเรือลำเดียวกันเป็นเรือลำเดียวกันนะครับคนเสด็จเป็นคนเจ้าของเจ้าถ้ามีคนไหว้ขึ้นปุ๊บก็บัดแท้ได้หันเนาะน้องมันไก่เห็นนี่มันไก่บ้านย้ายอยู่เหนือมันก็ไหลไปที่จ้าเนื้อก็ไหลหลงติ๊กย่าก็บ่ฮู้จะว่าจะได้หรอเขาก็เอาพยายามเอาเนี้ยต้องฟังจ้าเนี่ยลำนี้ก็เฮ้ยลำนี้ก็จ้ะมันจอดนี่แหละเขาก็จะกั้นเอาเนื้อเข้าปุ่มน่ะมันบ่เข้าแล้วน้ํามันเดียวอ่ะน้ําชําน้องเนาะอื้อก็ฮ้องติ๊กๆอีแหน่ว่าดีละเนี่ยเนาะไอ้เอ้ยให้ก็ให้ฮ้องก็ฮ้องเออให้ว่าหาที่สองคนเป็นตอนนี้ผมประชุมกับลังม้านี่มีประวัติเห็นมันก็ได้ผมโทรหาเพื่อมาแล้วก็ห่วงตัวมาละตอนนี้กำลังเช็คกำลังหน้าตาอยู่น่าจะเหลือสักสองคนครับสองคนนี่คือแต่ส่วนแล้วนั่นเป็นเนื้อสิงละมีคนนั่นต่อไปฮุกอ๋อได้ก็ขึ้นหนึ่งละขึ้นเนื้อสิงสี่ละหรือสองตอนนี้เท่ากับสูญหายสูญหาย2คิดว่ากำลังล่าสุดก็สูญหายตอนนี้คือล่าสุดขึ้นเรืออีกลำหนึ่งเรือที่ไปช่วยอีกเรือไปช่วยได้ขึ้นมาได้4คนแล้ว6ขึ้นมา4แล้วเหลือ2คือหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนแรกนี่คือโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องมาซ้อมตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ซ้อมที่นี่อยู่นะเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดเหตุจากอะไรคะน้ำเนื่องจากว่าฝนตกทางเหนือน้ำมันเชี่ยวค่ะนะครับแล้วปริมาณน้ำที่ไหลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกำลังมาถึงค่ะนะครับในช่วงตอนเช้าก็ยังไม่เยอะค่ะพอสายๆมาเนี่ยน้ำเริ่มเชี่ยวนะครับค่ะแต่ระหว่างการซ้อมเนี่ยเขาก็ซ้อมอยู่บนเรือค่ะช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับเห็นว่ากำลังจะเข้ามารับประทานอาหารกันนะครับจะนำเรือมาซึ่งจะต้องลอดสะพานบ้านลำต้วนหัวเวียงเหนือสะพานนี้นะครับซึ่งการลอดสะพานนี้บริเวณที่เพิ่งเจอต่อหม้อสะพานเนี่ยน้ำจะหมุนตัวจะมีการบิดตัวนะครับและช่วงนั้นการของการประคองตัวเพื่อจะเอาเรือเข้าจอดมันก็จะเกิดเรือบิดตัวไปถึงว่าพอเรือคว่ำเนี่ย50นายนี่ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาก็หลายคนประคองเรือเพื่อเอาเรือเข้าฝั่งแล้วก็จะมีมือเกาะเรือได้บางคนก็อาจจะหลุดออกไปจากการเกาะเรือจากน้ำเชี่ยวเขาก็จะไปขึ้นฝั่งตามที่จังหวะของการพยุงตัวไปถึงฝั่งได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะว่ายน้ำเป็นหมายความว่าตอนแรกที่ท่านนายกได้รับงานคือหายไป8แล้วก็ทยอยเจอเรื่อยๆคือตอนนี้การค้นหาระหว่าง2ทางไม่ว่าจะเป็นค้นหาการมองทางบกการวางจุดเพื่อดูว่ามีคนลอยมาที่ไหนบ้างแล้วก็มีเรือลอดตลิ่งไปนะครับการค้นหานี่ยังไม่ได้ดำน้ำเนื่องจากว่าน้ำยังขุ่นแล้วก็ยังเชี่ยวอยู่ก็จะเป็นการค้นหาริมน้ำเพื่อช่วยคนให้เร็วที่สุดนะครับพอได้จังหวะของการช่วยคนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเช็คจำนวนคนนะครับคาดว่าตอนนี้ยังขาดอีก2คนยังขาดหายไปอีก2คน